ว่าโควิด-19 เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับและจะเริ่มดีขึ้นจริงจังเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จนะฮะจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเมื่อมีประธานาธิบดีคนใหม่สถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงในประเทศไทยล่ะในประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับและผมเรียนย้ำก่อนหน้านี้นะครับว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงตอนนี้คงเห็นชัดว่าในประเทศจีนกำลังเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยกำลังเผชิญกับนะครับการเสียชีวิตของพี่ตั้วสรัญญูนะครับนักร้องนักแสดงแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นฮะที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศจำได้ไหมครับผมเคยเรียนย้ำหุ้นส่วนในเชิงสถิติว่าภัยธรรมชาตินะครับภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนะครับจะเกิดขึ้นหลังวันที่6มิถุนายนก็ย้ำทุกคลิปเลยนะครับทุกอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นในจีนในสหรัฐอเมริกายอดคนป่วยมากเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่พี่ตั้วสรัญญูฮะซึ่งเป็นดารานักแสดงก็นักร้องนะครับแล้วก็เป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จู่ๆก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจครับครอบครัวของพี่ตั้วด้วยนะครับในดูในเชิงปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ทั่วโลกกำลังเกิดอะไรขึ้นโควิด-19 กำลังพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องทะลุกว่านะครับ 7.4 ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะเกิดเหตุระทึกบ้านพังจีนอ่วมน้ำท่วมหนักฮะกุ้ยหลินก็ไม่รอดจมน้ำนะครับสำนักข่าวเว็บไซต์ Fox News แล้วก็อันจาซีล่ารายงานว่าประชากรจีนประมาณ 2.2 ล้านคนนะฮะทางภาคใต้และภาคกลางของประเทศนะครับเผชิญกับอุทกภัยรุนแรงหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับจนต้องอพยพคนจากบ้านเรือนที่ถูกท่วมสูงขึ้นนะครับมันไปพำนักยังศูนย์ฉุกพักพิงฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ประชาชนกว่า 2.6 ล้านคนได้รับผลกระทบทั้งเขตปกครองเองหวาซี่จ้วนนะครับหูหนานกวางตุ้งแล้วก็หลายมณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ย้ำแล้วนะฮะว่ามันจะเกิดภัยธรรมชาติตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะภัยธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่นโยบายเล่นงานจีนของทรัมป์เจอทางตันเมื่อยุโรปไม่ยอมเข้าร่วมด้วยนะครับแผนอุบายของประธานาธิบดีโดนทรัมป์นะตระเตรียมเอาไว้โจมตีจีนเป็นประเด็นสำคัญอันเป็นที่พึ่งพิงนะฮะพังคลื่นลงไปนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะต่อกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเมื่อภายในสหรัฐเองนะครับกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ก่อให้เกิดกระแสการโจมตีมโหฬารประท้วงการต่อต้านคนผิวสีนะครับการที่ตำรวจใช้ความรุนแรงต่อคนกลุ่มน้อยขณะที่ระหว่างนั้นยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนีก็แสดงตัวเพื่อเปิดเผยนะครับชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับนโยบายของทรัมป์อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากฮะแล้วก็ตอนนี้คะแนนนิยมของทรัมป์กำลังร่วงอย่างต่อเนื่องกลุ่มที่รับการสนับสนุนเต็มที่ก็คือโจไบเดนนะตอนนี้กลับมีคะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นทรัมป์อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับและเกมนี้นะครับทรัมป์ถูกโจมตีเรื่องความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ยุทธศาสตร์ของทรัมป์กำลังสร้างปัญหาให้กับทรัมป์เองโดยมีวาทกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็น Republican หรือ Democrat ก็ยังคงยึดหลักชาตินิยมโดยมีเป้าหมายเพื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีรายงานล่าสุดก็ปรากฏว่ามีการไปยิงตำรวจเสียชีวิตนะครับในโรงพักต่อมาคนที่ยิงเสียชีวิตก็โดนตำรวจยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับคาโรงพักเลยแล้วก็ปรากฏว่ามีการคนที่ยิงออกมานะครับจากโรงพักก็โดนเจาะยิงที่หัวจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้กำลังบานปลายมีการทำลายอนุสาวรีย์นะครับ
ฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ในสหรัฐอเมริกามีการเหยียบย่ำกำลังเป็นประเด็นสำคัญลุกฮือฮะกำลังเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นจากประเด็นของจอร์จฟลอยด์ผมเคยเรียนย้ำหลายครั้งนะฮะว่าเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์เรื่องของเหยียดสีผิวนะครับที่อ้างเรื่องของจอร์จฟลอยด์เท่านั้นแต่ประเด็นทั้งหมดเป็นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยมีหลักเรียกว่าชาตินิยมเป็นสำคัญนะครับสมแดงก็ขู่สหรัฐอเมริการะวังป่วนการเลือกตั้งถ้าไม่หยุดก้าวไก่ความสัมพันธ์ของสองเกาหลีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีเหนือออกมาเตือนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเรื่องกิจการภายในของระหว่างทั้งสองประเทศพร้อมวอชิงตันหุบปากหากต้องการให้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับออกมาแสดงความผิดหวังเกี่ยวกับเปียงยางตัดสายด่วนนะครับกับเกาหลีใต้ถ้าสหรัฐอเมริกายื่นจมูกเข้ามาสอดเรื่องของคนอื่นแทนที่จะไม่ใส่ใจกิจการภายในของตนเองในเวลาที่สถานการณ์การเมืองของสหรัฐอเมริกากำลังสับสนวุ่นวายพวกเขาอาจจะเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาที่ยากจะจัดการได้นะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสหรัฐอเมริกาของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือระบุหน่อยถ้อยแถลงนะครับเผยผ่านสำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสำนักข่าวของเกาหลีเหนือก็ตอบโต้กันไปมาเพราะสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นในหลายประเทศจนทำให้ก่อเกิดสงครามซึ่งรัสเซียก็ประณามการกระทำดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาว่ากำลังได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดนะครับจากการกระทำของสหรัฐเองคราวนี้โดนเองนะลำบากเองในขณะที่เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับ0จนกว่าตัวเลขนะจะฟื้นตัวคาดเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาปีนี้อ่วมหนักหดตัวถึง 6.5% นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสภาวะเศรษฐกิจยังคงโซเซนะครับกังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดยืนยันว่ายังคงจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับระดับ 0% ไปจนกว่าเศรษฐกิจจะอยู่บนเส้นทางของการฟื้นตัวนะครับซึ่งยากในสหรัฐอเมริกาในระหว่างนี้ยากแต่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สถานการณ์จึงจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นตามลำดับในสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาในที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเป็นสำคัญถึงแม้ว่าเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการลดอัตราดอกเบี้ยแต่การลดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะไม่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะสหรัฐทำสงครามทั้งปัจจัยภายนอกและทำสงครามทั้งปัจจัยภายในโควิดนะก็ลามปามระบาดไปทั่วอเมซอนนะครับก็งดให้บริการเทคโนโลยีนะครับจับใบหน้าแก่ตำรวจสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1ปีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า amazon.com นะฮะ inc นะครับประกาศงดให้บริการเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้านะครับแก่ตำรวจสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1ปีหลังจากเกิดเหตุประท้วงใช้ความรุนแรงนะครับอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพอ้างเรื่องประชาธิปไตยตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนฮะอเมซอนนั้นอยู่ข้างเดโมแครตแล้วก็อยู่ข้างผู้ชุมนุมเป็นสำคัญสเปนนะปรับเจ้าชายเบลเยียม 3.7 แสนละเมิดโทษกักโรคโควิด-19 นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานสเปนสั่งปรับเจ้าชายโจอาคิมนะครับจำนวน 10,000 กับ400ยูโรหรือราว 370,000 บาทฐานละเมิดนะครับกฎระเบียบกักกันโรคหลังจากพระองค์มีผลตรวจไวรัสโควิด-19 นะครับแล้วออกมาเป็นบวกระหว่างเสด็จเยือนประเทศนี้และเข้าร่วมงานปาร์ตี้คอร์โดบาเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าชายก็มีพระชนมพรรษา 28 พรรษานะครับเป็นพระราชดาของพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งเบลเยียมนะครับทรงเสด็จไปยังแคว้นอันดาลูเซียนะครับ24พฤษภาคมเพื่อฝึกงานพระราชกรณียกิจจากนั้นพระองค์เข้าร่วมปาร์ตี้แห่งหนึ่งที่เมืองกอนโดบาทางตอนใต้ของประเทศสเปนนะครับในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าในปาร์ตี้นั้นก็มีการติดเชื้อโควิด-19 นะก็รัฐบาลของสเปนก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ฮะราคาน้ำมันก็ปิดบวกนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นมีคนถามเสมอทำไมราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นตลาดโลกมันดีดขึ้นนะเขาเพิ่มกำลังการผลิตไอ้ลดกำลังการผลิต
นะฮะราคาน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นดาวโจนส์ปิดที่280จุดเฟดคาดนะสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะหดตัวแรงแต่NASDAQปิดเหนือหมื่นจุดเป็นครั้งแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังดอลลาร์อ่อนค่าจากถ้อยแถลงของเฟดที่มีแผนคงอัตราดอกเบี้ยระดับใกล้ 0% ไปตลอดทั้งปี2020ปัจจัยนี้ฉุดให้วอลสตรีทปิดผสมผสานโดยดาวโจนส์นะครับร่วงอยู่ที่280จุดฮะโดยรวมราคาน้ำมันก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นฮะสำหรับราคาตลาดโลกในขณะที่บราซิลก็ทำการคลายล็อกดาวน์นะครับสวนทางการตายโควิด-19 ที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคานะครับร้านค้าในนครเซาเปาโลฮะในบราซิลได้เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากมีการปิดนะครับเพราะมาตรการล็อกดาวน์เพื่อหวังการระงับการแพร่ระบาดโควิด-19 นาน2เดือนทำให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากโดยร้านค้านะครับได้บังคับให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยพร้อมจำกัดผู้มาให้บริการซึ่งการผ่อนปลนล็อกดาวน์ครั้งนี้สวนทางกับมาตรการการแพร่ระบาดที่กำลังพุ่งสูงขึ้นรัฐเซาเปาโลถือเป็นพื้นที่การแพร่ระบาดโควิด-19 มากที่สุดในบราซิลนะครับมียอดผู้ติดเชื้อแล้วกว่าจำนวน 9,000 รายทำให้ประชาชนบางส่วนมองว่ามาตรการผ่อนปลนล็อกดาวน์เร็วเกินไปเนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆขณะที่มีการระบุว่าสถานการณ์โรคระบาดเลวร้ายนะครับลงหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาบราซิลมีผู้เสียชีวิตโควิด-19 นะครับเพิ่มขึ้น340รายทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศทะลุถึง 39,000 ศพมีผู้ป่วยกว่า 775,000 รายรัฐบาลเปิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกรงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลทำให้มีคนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกร้อนจากปรากฏการณ์นี้มากขึ้นจึงผ่อนปลนล็อกดาวน์แล้วก็โดนต่อต้านจากประชาชนในขณะที่จีนนะครับช็อกเปิดโรงเรียนหลังโควิดเด็กเครียดยอดฆ่าตัวตายนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอ้างอิงการเปิดเผยของนายหลีเกาหัว รองนายกเทศมนตรีเขตฟู่ต้งนะครับนครเซี่ยงไฮ้นะครับต่อนิตยสารการเงินไคซินฉบับเดือนพฤษภาคมระบุว่าเฉพาะในเขตฟู่ต้งนะครับมีกรณีเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมก่อเหตุฆ่าตัวตายแล้วทั้งหมด14รายในปีนี้เป็นตัวเลขที่สูงกว่าสถิติเด็กนักเรียนฆ่าตัวตายทั้งปีตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับด้านหนังสือพิมพ์เอลชามนะครับของจีนรายงานว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมามีเด็กกระโดดตึกฆ่าตัวตายแล้วทั้งหมด18รายทั่วประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์และฝ่ายแนะแนวให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนในช่วงเปิดเรียนนะครับหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับพบว่านับตั้งแต่เปิดเรียนอีกครั้งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมไปต้นมานะครับเกิดปัญหาเด็กมีความเครียดเกิดขึ้นสูงนะครับจากการต้องการการปรับตัวการเรียนที่บ้านมาเรียนในโรงเรียนอีกครั้งเด็กจำนวนมากเกิดความเครียดเพราะเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองจู้ไห่เปิดเผยว่าเกิดกรณีเด็กฆ่าตัวตายมากขึ้นทำให้ผู้ใหญ่ใจสลายและหันมาให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนนะในขณะที่คณะกรรมการสุขภาพมณฑลกวางตุ้งนะครับเปิดเผยถึงผลการสำรวจออนไลน์ว่านักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น 1.2 ล้านรายนะครับกว่า 10.5% มีสุขภาพจิตโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดนะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจฮะประเทศไทยต้องศึกษาเรื่องนี้ฮะเพราะว่าการที่เด็กเปิดเรียนนะกลับมาเรียนไม่ทันเนี่ยทำให้เด็กในจีนเนี่ยตายถึง18คนเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวประเทศไทยอีกไม่นานก็จะมีการผ่อนปรนนะครับให้มีการเปิดเรียนตามปกติถ้าเรียนไม่ทันก็จะทำให้เกิดปัญหาองค์การอนามัยโลกนะครับเชื่อการเคลื่อนไหวต่อต้านเหยียดสีผิวเป็นสำคัญแม้โควิด-19 ยังระบาดหนักนะครับองค์การอนามัยโลกสนับสนุนการประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวและความไม่เท่าเทียมนะครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับยังคงไม่
หน้าคลายกังวลหนำซ้ำเกิดการลุกฮือประท้วงการเหยียดสีผิวในหลายเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับจากกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ยังเป็นชนวนสำคัญทำให้อัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจผมเคยเรียนไว้แล้วนะฮะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าอเมริกันนะครับหนักเลยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อทะลุถึง2ล้านคนคาดจะถึง 200,000 ศพภายในเดือนกันยายนนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพุ่งสูงขึ้น2ล้านคนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะถึง 200,000 คน 200,000 ศพนะครับภายในเดือนกันยายนหลังจากที่ภาครัฐผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN นะครับจากรัฐต่างๆผ่อนปลนข้อจำกัดและไม่มีมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตในอเมริกันนะครับจะขยับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าต่อให้เราไม่มีผู้ป่วยเพิ่มต่อให้เราคุมอย่างให้ทุกอย่างให้หยุดนิ่งแต่การคาดการณ์ว่าการเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 200,000 ศพในราวเดือนกันยายนนะจะระบุและแค่เดือนกันยายนเท่านั้นโรคระบาดยังจะไม่สิ้นสุดในเดือนกันยายนแน่ๆผมเป็นห่วงว่านะครับจริงๆในอีกหลายเดือนข้างหน้าสถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับจากก็ชี้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ชั้นนำขนาดใหญ่แห่งเดียวในโลกที่ตัดสินใจการคลายล็อกเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจทั้งที่ยังไม่มีความสามารถจำกัดการระบาดให้อยู่ในการควบคุมได้ซึ่งหมายถึงพบผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่านะครับ 5%เป็นเวลาอย่างต่อเนื่อง14วันนะครับข่าวระบุว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ถูกโชคชะตากำหนดให้ต้องมีคนตายมากมายสถานการณ์ป้องกันด้วยการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อนะครับติดตามผู้ใกล้ชิดการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหลายรัฐในสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างความกังวลต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขซึ่งมองว่ารัฐผ่อนคลายข้อต่างๆนะฮะเร็วเกินไปโดยภาพรวมตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะฮะผมเรียนย้ำนะฮะถ้าจับหลักทางการเมืองได้ในเชิงการสังเคราะห์แล้วเราจะเห็นทันทีเลยว่าประมาณหลังหวังวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เนี่ยหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามันจะเกิดความวุ่นวายอยู่พักนึงนะครับแต่สถานการณ์โดยรวมมันจะดีขึ้นวุ่นวายเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดมาชุมนุมประท้วงว่าสหรัฐจะเป็นแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นแต่โควิด-19จะจบหรือยังไม่จบนะครับผมเรียนย้ำอยู่เสมอว่าโควิด-19ยังไม่จบจนกว่าจะมีวัคซีนและพอมีวัคซีนต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะเป็นอย่างไรสหรัฐอเมริกามีการติดลบถึง 6% นะครับของ GDP ผมเรียนย้ำนะครับว่าโควิด-19 เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับและจะเริ่มดีขึ้นจริงจังเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จนะฮะจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเมื่อมีประธานาธิบดีคนใหม่สถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงในประเทศไทยล่ะในประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับและผมเรียนย้ำก่อนหน้านี้นะครับว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงตอนนี้คงเห็นชัดฮะว่าในประเทศจีนกำลังเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยกำลังเผชิญกับนะครับการเสียชีวิตของพี่ตั้วสรัญญูนะครับนักร้องนักแสดงแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผมได้อธิบายเชิงสถิติไปแล้วหลังวันที่25นะครับเมษายนพุทธศักราช2563โควิด-19 จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เศรษฐีอยู่ที่ 9-10 ล้านคนตอนนี้ 7.4 ล้านทะลุมาแล้วนะครับและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและผมเคยเรียนย้ำว่าในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรื่องของจอร์จฟลอยด์จะบานปลายตอนนี้ก็บานปลายโกโซบิ๊กไปเรื่องชาติพันธุ์ไปเรื่องเหยียดสีผิวนะเน้นเรื่องของชาตินิยมกำลังบานปลายไปทั่วนะครับและที่สำคัญก็คือผมเคยเรียนย้ำเช่นกันบอกว่าในสหรัฐอเมริกาจะมีผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้นตอนนี้ก็คงเห็นชัดฮะมีการประเมินว่าจะมีคนตายถึง 200,000 คนนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองต้องเข้าใจอดีต
จะมองเห็นปัจจุบันแน่นอนคุณจะอย่างรู้ถึงอนาคตและจะสามารถทำสติกับมันได้เลยได้เลยนะครับว่าจะเกิดวันนั้นวันนี้ในช่วงเวลานั้นมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้และมันก็เป็นไปตามแบบนี้ทุกครั้งไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ขอแสงประกายงดงามคู่กัน